มดแดงคันไฟค่ะโอ้โหรังใหญ่มากๆเลยนะคะอยู่ใต้ดินค่ะวันนี้เรามาใช้แค่สองสิ่งนี้นะคะกำจัดมดได้ทั้งรังเลยค่ะหลังจากที่เทลงไปค่ะคุณผู้ชมเป็นอัมพาตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีมดใต้ดินนะคะมดแดงคันไฟนะคะอยู่ในบ้านอยู่บริเวณบ้านอยู่ในสวนนะคะมากำจัดด้วยวิธีนี้ค่ะปลอดภัยทั้งตัวเราสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างด้วยนะคะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหมดแดงคันไฟค่ะคุณผู้ชมเขาทำรังอยู่ใต้ดินนะคะบางทีเราก็กำจัดยากมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมากำจัดอีก2สูตรค่ะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะทำได้ง่ายๆหาของในครัวเรานั่นแหละนะคะเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมากมายนะคะเนี่ยอยู่ตามสวนนะคะอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหกัดเรานี่เจ็บมากๆเลยนะบางคนนี่แผลนะคะคุณผู้ชมเป็นแผลเป็นหนองได้เลยนะโดยเฉพาะเด็กๆนะบ้านไหนที่มีเด็กนี้ต้องระวังอย่างมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะมากำจัดด้วยสูตรนี้นะคะเข้าไปในครัวเลยค่ะหยิบจับมาได้เลยเปิดตู้เย็นนะคะคุณผู้ชมมากำจัดมดใต้ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นมดแดงคันไฟมดดำนะคะหรือว่ามดแดงขึ้นต้นไม้อยู่ในกระถางต้นไม้ใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้อากาศอบอ้าวมากๆเลยแม่จิ๋มเลยออกมานั่งเล่นข้างบ้านนะคะโอ้โหมาเจอรังมดนะคะคันไฟนะเป็นรูๆเต็มเลยค่ะแม่จิ๋มเลยวิ่งเข้าไปในครัวค่ะไปหยิบนะคะเกลือมาค่ะแล้วก็เปิดตู้เย็นได้สปอนเซอร์มา1ขวดนะคะคุณผู้ชมมาใช้วิธีนี้นะคะกำจัดมดใต้ดินกันเกลือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมวิธีนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็เหมือนตอนแรกจะไม่ได้ผลนะคะรอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเห็นผลดีมากวิธีการใช้นะคะบริเวณไหนที่มีมดนะคุณผู้ชมก็ใช้เกลือนี่แหละโรยเลยนะคะโรยลงไปในรูเขาด้วยแล้วก็โรยรอบๆด้วยนะคะบริเวณที่มีมดนะตอนแรกก็จะแตกฮือกันเลยค่ะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมต้องการแบบว่าไม่อยากให้มดเข้าใกล้ตรงไหนนะข้างๆบ้านเงี้ยโรยระยะยาวไปเลยค่ะเนี่ยโรยลงรูเลยนะคะตรงไหนที่มีรูเขานะเขาจะออกมาเต็มเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนปกติอะไรเงี้ยมดก็แตกคือเฉยๆเนาะรอดูสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชมสปอนเซอร์นะเทลงไปตรงรูเขาเลยเนี่ยค่ะสปอนเซอร์นะจะทำให้เขามีไปทำลายระบบประสาทของเขานั่นเองนะคะมีความมึนงงนะแล้วก็เกลือนะคะความเค็มของเกลือนี่แหละนะจะไปดูดซับนะคะทำให้มดหรือว่าปวกนะคะคุณผู้ชมเกิดภาวะขาดน้ำนั่นเองอาจตายได้มาดูผลกันค่ะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มรอสักพักเห็นไหมเขาเป็นอัมพาตเลยค่ะบางตัวตายเลยนะคะเนี่ยวิธีนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะจะไม่เหมือนวิธีที่2วิธีที่2นี้ทันทีทันใดเลยนะคะคุณผู้ชมนำวิธีนี้ไปกำจัดมดได้เลยหาของง่ายด้วยเอาที่อยู่ในครัวในบ้านเรานั่นแหละนะคะที่มีนะกำจัดมดได้ดีเชียวแหละนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยค่ะเนี่ยเกลือได้ผลดีมากเลยค่ะมาดูวิธีที่2ค่ะคุณผู้ชมใช้เกลือเหมือนกันนะคะเกลือสักประมาณ1ถุงก็ประมาณ250กรัมนี่แหละนะคะใส่ภาชนะเลยสูตรนี้เห็นผลเร็วมากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราละลายกับน้ำนี่แหละนะคะความเค็มของเกลือนะจะไปดูดนะคะให้ภาวะขาดน้ำของปวกของมดนี่แบบตายทันทีเลยค่ะแล้วก็ผงซักฟอกนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะประมาณ1ช้อนหรือว่ากะกะเอาก็ได้นะคะไม่มีต้นไม้อยู่บริเวณนั้นนะคะคุณผู้ชมใช้แบบเต็มที่ได้เลยค่ะแล้วก็น้ำสารซิลิก้าคือน้ำด่างนะคะน้ำขี้เถ้านั่นเองวิธีการทำน้ำขี้เถ้าคุณผู้ชมก็ใช้ขี้เถ้านะคะสัก1ถ้วยแล้วก็น้ำ1ลิตรนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันรอให้ตกตะกอนนะคะค่อยนำมาใช้นะคะฉีดพ่นทางใบได้นะคะได้แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยให้ผงซักฟอกนะคะละลายอย่างดีเลยเป็นฟองเยอะๆยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมบ้านไหนนะคะเห็นรังมดนะคะเทลงไปตรงรังเลยนะคะตายยกรังเลยค่ะบวกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมใส่ฟอกกี้นะคะไปฉีดนะคะปวกก็ตายทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะเกิดภาวะขาดน้ำนั่นเองจากของเกลือแล้วก็ผงซักฟอกนะคะ
สูตรนี้นำไปฉีดยุงในสวนได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดีมากๆเลยจ้าแล้วก็ใช้เพียวๆได้เลยนะคะถ้าเป็นลังนะเทลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมตายทันทีค่ะยังไม่จิ๋มจะให้ดูนะคะนี่เป็นรังปวกกับมดนะคะคุณผู้ชมก็เทรดลงไปเลยถ้าเห็นเป็นรังนะถ้าเป็นทางยาวเราก็ใช้ฟอกกี้นะคะฉีดพ่นทางใบได้จะผสมน้ำก็ได้นะคะสักประมาณลิตรหนึ่งเนี่ยก็ยังเอาอยู่ค่ะแล้วถ้ามีต้นไม้ล่ะคะแม่จิ๋มทำอย่างไรนะคะคุณผู้ชมต้องไปเจือจางกับน้ำก่อนนะคะสักประมาณ 5-10 ลิตรนะคะถ้าใช้เพียวๆมันเข้มข้นมากเกินไปต้นไม้ของเราจะเกิดใบเหลืองหรือว่าอาจตายได้นะเพราะเขาเข้มมากนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องไปละลายเจือจางกับน้ำก่อนนะคะถ้ามีต้นไม้นะส่วนมากมดเขาจะอยู่ตรงใต้ต้นพืชของเราเนาะมะเขืออะไรพวกนี้ค่ะอยู่ตามต้นเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยฉีดพ่นได้ค่ะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมนะคะต้องเจือจางน้ำก่อนนะคะและนี่เป็น2เคล็ดลับดีๆที่แม่จิ๋มนำมาแนะนำในวันนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้กำจัดมดแดงขันไฟนะคะมดใต้ดินค่ะโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ